นี่นี่ดูโอ้ยเขาใครแล้วก็ทำดีอยู่เขาแค่นั้นแหละครับเขาเศร้าเลยเขาชอบเลยเออนะฮะแต่พอเราเข้าไปถึงเขาเอานั่นสิไปยืนงงๆคนเดียวก็รอเลยอ่ะเออนี่คือมุมน่าสงสารของตัวละครตัวนี้นะฮะแต่ว่าอย่างที่มิวบอกว่าเขามาพร้อมความเจ๋งจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะคนดูก็จะชอบครับดูน่าจะไม่ตัดเอาหรอคนถ่ายนานมากเลยร้อนก็ร้อนจริงเหรออ๋อนี่เดี๋ยวไปดูนะเอามือถือมิวมาไลน์หาพี่ติ๊กอย่างนี้เลยนี่ครับนี่ครับผมถ้ามีโอกาสผมอยากจะเล่นละครที่เขาเลือกกันเลยครับฝากกันตัวด้วยนะครับผมไม่นี่คุณทำไมเองผมไม่ทำอะไรอย่างนี้เนี่ยแซ่บมากๆจ้าเส้นเรื่องก็เรื่องแบบโหพันกันยุ่งเยิงนะครับผมต้องมาติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ชายคงมาถ่ายยังไงบ้างครับนะครับสวัสดีแฟนๆช่อง7ทุกคนนะครับผมสุภสิทธิ์ครับก็รับบทเป็นพลสพลในโรงพยาบาลธันดาครับผมก็ขอฝากติดตามคืนนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนครับฝากเชียร์พลสพลด้วยนะครับเจอกันนะครับ